government รัฐบาลคำนี้ออกเสียงผิดกันเยอะเลยค่ะคุณหนึ่งก็เคยออกเสียงผิดค่ะคำนี้ออกเสียงว่า government ไม่ใช่ gov นะคะลองเสียงดูนะ government แปลว่ารัฐบาลค่ะวันนี้มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับรัฐบาลแล้วก็การเมืองกันดูนะคะ democracy ประชาธิปไตยค่ะวันนี้เอาคำศัพท์การเมืองมาฝากกันนะคะคำแรกคำว่าประชาธิปไตยลองออกเสียงดูนะคะ democracyการเมืองค่ะ politic ลองเสียงนึงนะคะ politic นายกรัฐมนตรี prime minister ลองเสียงนึงนะคะ prime minister ถ้า minister เฉยๆจะเป็นรัฐมนตรีค่ะ minister ถ้าเกิด prime minister อันนั้นนายกรัฐมนตรีค่ะคือพยายามจะทำหน้าจริงจังให้เข้าคำศัพท์นะคะแต่ว่ามันไม่ถนัดเลยค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะก็คือคำว่า cabinet ลองเสียงนึงนะคะ cabinetส่วนรัฐสภานะคะก็คือ parliament ลองเสียงดูนะคะ parliament สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็คือคำว่า member of parliament member มันคือสมาชิกอะค่ะพอ member of parliament ก็คือสมาชิกผู้แทนราษฎรนั่นเองค่ะรัฐธรรมนูญนะคะ constitution ลองเสียงดูนะคะ constitution ส่วนนักการเมืองจะเรียกว่าPolitician ลองเสียงดูนะคะ Politician พอเติม C-I-A-N เข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาค่ะก็เป็นนักการเมืองวันนี้มาทบทวนกันหน่อยนะคะคำศัพท์ที่เรียนไปมีคำว่าอะไรบ้างนักการเมือง Politician รัฐบาล Government รัฐสภา Parliament สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Member of Parliament ประชาธิปไตยDemocracy นายกรัฐมนตรี Prime Minister ส่วนรัฐมนตรี Minister คณะรัฐมนตรี Cabinet มีศัพท์คำไหนที่คุณหนูยังไม่ได้พูดถึงนะถ้าเกิดอยากรู้ก็พิมพ์บอกไว้นะคะพูดเรื่องการเมืองแล้วเหนื่อยเลยค่ะถ้าคิดว่าคำศัพท์นี้มีประโยชน์นะคะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยเขาน่าจะอยากรู้กันอย่าลืมแชร์ไปฝากกันนะคะตอนนี้เรื่องการเมืองก็กำลังมาแรงอยู่คำศัพท์เหล่านี้ก็ควรจะรู้ไว้นะคะโดยเฉพาะคนที่จะไปสอบเนาะสอบก็รู้ไว้ได้เหมือนกันค่ะเพราะเป็นคำศัพท์ที่เราก็จะเจอในชีวิตประจำวันเช่นกันพูดเรื่องการเมืองแล้วเหนื่อยค่ะไปอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ดีกว่าเจอกันในไลฟ์นะคะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจและก็กดเซฟเอาไว้นะคะแล้วไว้เจอกับคุณหนุนเองจ้าถ้าอยากเรียนคอร์สนะคะกดตรงนี้เป็นมินิคอร์สถ้าอยากเรียน30วันฉันจะเก่งภาษาอังกฤษเป็นคอร์สใหญ่กันเลยนะคะก็ทักไปสอบถามได้เลยค่ะไปที่หน้าโปรไฟล์คุณหนุนกดตรงนั้นมาสอบถามได้เลยนะคะคุ้มมากเลยค่ะอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องเริ่มแล้วนะไว้เจอกันคลิปหน้าของเองจ้าบาย